ไดโอก่อนออกเล่นใหม่เพราะว่าแท้เซอินมันเป็นตัวสุดท้ายนางพุ่งเป็นจรวดเลยมันเราตีนางไม่ตายอ่ะนี่ไงนางพุ่งเป็นจรวดเลยเอ้าแต่นางตายโอเคฟุกอันนี้เรียกว่าฟุกเดี๋ยวขออีกทีนึงนะท่านนิฟสี่นะอันนี้ฟุกอันนี้ฟุกเดี๋ยวขออีกทีนึงคือเซอินเนี่ยถ้าถามว่าคุณดาเมจน้อยๆนะแต่ถ้าถามว่าคุณดาเมจสูงๆเนี่ยคุณจะไม่เห็นหรอกไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าโป้งเดียวจบเลยนี่ใช้เซตนี้ไอ้ที่ผมบอกว่าโป้งเดียวจบคือนี่นะใช้เซตนี้เลยนะเตโอทีเดไอรีนน้องโคเซตนี้แน่นอนตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น15ยังไงก็ผ่านเดี๋ยวผมบักกี้มันฟกบักกี้มันฟกนะฮะคือเซอินเนี่ยชั้น14นะทิปของเขาเนี่ยคือเซอินเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางจะต้องอยู่ในอัลติเมทของเตโอนะครับผมแล้วทุกตัวเนี่ยชี้ที่นางนะฮะถ้าถามว่าดาเมจเราน้อยเราจะผ่านยากเมื่อกี้นี้โฟกนะฮะท่านที่4นะที่มันยากนะมันฟุกก็คือฟุกนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมเอาอันนี้มาใหม่แล้วกันกดชี้ไปที่เซอินนะกดสัตว์อมตะนะนี่นะกดตัวนี้ควรเป็นคิวมิดดีกว่าทุกคนนะตีที่เซอินตัวเดียวนะคือทุกคนเนี่ยตีที่เซอินตัวเดียวเลยนะถ้านางเป็นตัวสุดท้ายแล้วนางไม่อยู่ในอัลติเมทของเตโอนะนางจะพุ่งตีทุกคนตายหมดเลยเซอินเนี่ยนางเป็นตัวสุดท้ายแล้วเกมโอเวอร์ไอ้บอกแล้วเมื่อกี้อะฟุกนะถ้าอย่างเงี้ยเกมโอเวอร์สำหรับคนที่แบบว่าดาเมจน้อยๆนะแต่ถามว่าถ้าคุณพลังทีมเกิน6ล้าน5โอเคยังไงเซอินก็ตายจะอยู่เป็นตัวสุดท้ายหรือว่าอยู่เป็นตัวไหนนางก็ตายเสมอนะผมเลยบอกว่าตอนที่ผมไอดีเนี้ยพลังยังไม่ถึง6ล้าน5นะมันจะต้องให้เซอินเนี่ยอยู่ในอันติเมทของเตโอพอดีเลยนางจะถูกลดความเคลื่อนที่อะแล้วก็คือเราจะตีนางตายโดยที่นางพุ่งไม่ได้นะชั้น14ไปแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกนะเซตนี้นี่คือได้ทุกชั้นนะต่อไปเป็นชั้น15นะชั้น15เนี่ยตัวดาเมจเป็นใครก็ได้นะคุณใส่ได้หมดทุกตัวเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยฮาเลฮอนน้องโกอะไรพวกเนี้ยคุณใส่ได้หมดเลยนะตัวดาเมจอะแต่ที่ผมแนะนำคือว่าผมแนะนำให้ใส่ตัวฮิลเข้าไป2ตัวนะเตโอเป็นตัวแรกตัวฮิลตัวที่2เนี่ยควรเป็นควรมีประดับลดเกรดอันติเราจะต้องตีตัวนี้เป็นตัวแรกนะเพราะเขามีสกิลเหมือนในดัน EXP อ่ะไอ้สกิลเหมือนทอร์นาโดอ่ะการที่เขามีสกิลนี้ฮีโร่สายไกลไม่ควรเอาเข้าไปฮีโร่สายไกลไม่ควรเอาเข้าไปเลยนะเราต้องตีเขาเลยเป็นตัวแรกเลยนะถ้าเขาวิ่งเข้าไปหาเตโอก็อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยแล้วเราก็กดตัวนี้ออกมาตัวเนี้ยคอยชี้อลิสไว้อย่างที่ผมบอกนะตัวฮิล2ควรมีตัวฮิล2ตัวตัวฮิล1ตัวเนี่ยก็คือเราควรใส่รถเกอันติก็คือตัวแรกเนี่ยชี้อลิสไว้นะฮะแล้วให้คนอื่นเนี่ยตีไอ้เจ้าวินดิโก้มันก็จะผ่านนะฮะเนี่ยไอ้พวกแท่งๆเนี่ยมันจะไล่ตามก็จริงอ่ะเราก็คือใส่ตัวฮิลไป2ตัวเนี่ยมันจะแน่นโดยเอาเตโอยืนอยู่ข้างหน้านะโอกาสรอดมันก็จะสูงโอกาสผ่านเนี่ยนะฮะถามว่าดาเมจน้อยแต่ถามว่าถ้าดาเมจแบบเยอะๆเนี่ยคุณเข้ามากดไอรีนบ้างไม่มีทางที่วินิโก้จะได้หายใจนะครับผมโอเคเพราะณเวลานี้ก็น่าจะมีสัตว์อมตะกันหมดอยู่แล้วถูกไหมฮะก็คือลองดูว่าไม่ยากกันรอบนี้นะมันก็น่าจะมียากแค่2ด่านที่ผมเอาไม่ดูนะก็คือไอ้ด่าน14ก็คือตัวเซอินก็คือเอาเตโอชนไว้แล้วก็ด่าน15นะฮะผมแนะนำให้ใส่ตัวฮิล2ตัวนะครับผมโดยตัวฮิลตัวหนึ่งเนี่ยควรมีประดับรถเกตนะฮะด่าน15ผมใช้แผนนี้นะเนี่ยไอ้แผนบล็อกแผนอะไรเขาเนี่ย
รงนี้นะแต่อันนี้ก็คือแผนนี้เซตนี้คือตั้งแต่ชั้น1ชั้น15ได้เลยด่าน15ใช้อันนี้นี่นะอันนี้ด่าน14ผมใช้แผนนี้เลย S Speed เลยนะเนี่ยที่ตีเจ้าเซอินนะแต่อย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ชั้น1ชั้น15ได้เลยแผนนี้นะเดี๋ยวผมไปลองเล่นชั้น13ให้ดูก็ได้นะชั้น13นี่ก็ไม่มีอะไรใช้เซตไหนก็ได้หมดนะได้หมดเลยตัวฮิลก็ได้หมดเลยรอบนี้นะเอาใครเข้าไปก็ได้อลิสเซเลน่าหรือว่าพีเน่อะไรได้หมดนะโดยเราเข้าไปแล้วนะชั้น13นะพอคุณเริ่มเข้าไปถึงปั๊บให้คุณกดสัตว์อมตะเลยนะแล้วชี้ไปที่ตัวสะท้อนเนี่ยตัวคิดตั้นนี่แหละเหมือนกันชี้เสร็จปั๊บกดสัตว์อมตะนะเอาตัวฮิวออกมาไปตีที่ลีน่าตัวฮิวที่มีรถเกตนะฮะเหมือนกับเซอินเลยนะเหมือนด่าน14เลยนะใช่ไหมคือให้คิดตั้นเข้าไปในอันติเบตของเตโอนะครับผมเราจะดูเครื่องหมายสะท้อนดูอะไรเราบังคับก็ได้แต่ผมบอกคลิปเลยให้เลยก็ได้พอคิดตั้นตายมันเกิดมาเราควรจะลากทั้งตี้หลบมันจะเป็นวงนะเนี่ยเราควรจะลากทั้งตี้หลบมันจะเป็นวงอะแล้วก็ตีฮิตตันนะแล้วก็เอาตัวฮิวเนี่ยมาชี้ลีน่าไว้จะเป็นวงแล้วปล่อยไปเถอะนะเนี่ยมันจะไล่ตามนะเห็นป่ะมันจะมีสะท้ออะไรก็ไม่รู้นะก็คือเนี่ยที่ผมเล่นนะพอฮิตตันตายเกมจบตัวอื่นไม่มีอะไรชั้น13เท่านี้นะชั้น10ก็คือพี่ไพ่ดำห้ามตายเป็นคนสุดท้ายนะฮะเท่านั้นเองรอบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูมาสเตอรี่มาสเตอรี่คือเราจะตั้งดาเมจเดียวดาเมจหมู่อะไรก็ได้นะเพราะรอบนี้มันง่ายแต่ฮีโร่เซตนี้อย่างที่ผมบอกนะมันไปได้ทุกชั้นเอ้าใครตายไปแล้วน้องโคแต่ไม่รู้คิดตั้นตายถือว่าเกมจบนะเพราะว่ามันไม่มีใครทำอะไรเตโอได้แล้วออพอดีผมเอาเคลมิดเข้ามาด้วยอ๋อชุบได้อีกคือไม่เป็นไรแต่ตัวฮิลรอบนี้มันไม่เป็นไรแต่ถามว่าถ้าคุณเอาไอรีเทพเจ้าเขาเรียกอะไรนะเอสเทพเจ้าเข้ามาเนี่ยง่ายเลย ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยลองทำให้ดูแบบไอเนี้ยนะเพราะวันนี้ผมก็จะไปลองฟาร์มไอแบบ10นะคุณไฮเตโอไอแหวนเตโอเพราะสัปดาห์แรกไงผมต้องฟาร์มแบบโหดอยู่แล้วแมปนี้ผมบอกแล้วแมปนี้มันก็คือแบบแรกของของเรานะฮะมันเป็นแมปที่เซอินไม่สามารถลิงก์ไปข้างหน้าได้นะไอแมปที่มันให้แหวนเตโอนะฮีโร่ที่แบบทำเวลาดีๆน่าจะเป็นอีวานSS1 นะโดยปิดอันติเมทแล้วก็คือให้เขาใส่ไอ้นี่ใส่ต้มหูของคาลิน1ชิ้นนอกนั้นประดับจะใส่อะไรก็ได้ไออีวานที่มันมีเขาคือปิดอันติเมทของเขานะแต่ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรหรอกเพราะเมื่อกี้ผมไปดูเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าไอ 5,000 เนี่ยคือมันเลือกได้ไหมถ้ามันเลือกได้โอ้โหจบเลยจำเลยไอที่กำลังหาอยู่เนี่ยถูกป่ะแต่ 2,000 ปิดผนึกไม่รู้อะเพราะว่าเก็บรูบี้ 5,000 ก็คือจัดเลยไงกลับไปฟาร์มไปแบบง่ายๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมลืมให้ดูมาสเตอรี่เลยผมตั้งธนูขึ้นแล้วบางแมปอาจใช้เอสเทพก็ไม่ได้มาเปลี่ยนด้วยเนี่ยนะโอเคนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากนะอย่างนี้ผมบอกระดับ15ผมใช้อันนี้เอสเทพไม่ได้มาเปลี่ยนมาสเตอรี่ด้วย14ผมใช้อันนี้นะฮะใช้แผน S Speedเตโอชนเซอินไว้นะฮะ13ผมก็ใช้เนี่ยแผนแบบเนี้ยนะฮะส่วนชั้น10ก็คืออย่างที่ผมบอกฮะพี่ไพ่ดำห้ามตายเป็นคนสุดท้ายนะฮะชั้น10เท่านั้นเองนะเนี่ยส่วนแมปที่มันให้ประดับเตโอมันเป็นแมปแรกคือแมปเนี้ยเซอินมันลิงก์ไปข้างหน้าไม่ได้การที่เซอินลิงก์ไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยฮีโร่ทำเวลาดีๆอ่ะนั่นเป็นตัวนี้ตัวนี้คู่กับเซอิน
คู่กับเซอินนินจาเนี่ยนะฮะโดยปิดอันติเมตไอตัวนี้ก็คือให้มันใส่ตุ้มหูของคารินหนึ่งอัน